ิวบัลลังก์เต็มที่แล้วก่อนพ่ายหนุ่มสเปนรอบแรกยังได้ลุ้นรอบแก้ตัวอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 15:03 น.การแข่งขันเทควันโดในนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่8สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยวัย18ปีเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์โลกปี2023และเหรียญทองเอเชียนเกม2022ลงสนามรุ่น68กิโลกรัมชายรอบ16คนพบฮาเวียร์เปเรสโพโลมือวางอันดับ5จากสเปนยกแรกเป็นทางหนุ่มสเปนที่เข้าทำจะแจ้งกว่าและทำแต้มออกนำไปก่อนในขณะที่บัลลังก์พยายามทำแต้มคืนมาได้อย่างไรก็ตามทางสเปนขอชาเลนจ์ก่อนจะได้แต้มนำห่างออกไปหมดเวลาเป็นทางฮาเวียร์เปเรสโพโลที่เอาชนะไปก่อน 7-1 ขึ้นนำ 1-0 ยกในยกที่2บัลลังก์รูปเกมสูสีทำแต้มไล่กันมาแต่สุดท้ายยก2เสมอกันไป 2-2 ทำให้กลายเป็นฮาเวียร์เปเรสโพโลที่เอาชนะไปในแมตช์นี้พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8คนขณะที่อยู่บัลลังก์ต้องลุ้นให้คู่แข่งสเปนเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อโอกาสของตัวเองในการเข้าชิงเหรียญทองแดงต่อไปสุชาติถกนักธุรกิจไทยในอินเดียแก้อุปสรรคการค้าเล็งเปิดตลาดสินค้าเพิ่มการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 12:15 น.สุชาติพบนักธุรกิจไทยในอินเดียยืนยันเป็นตลาดศักยภาพเตรียมขยายฐานสินค้าเพิ่มฝากคนรุ่นใหม่กล้าเผชิญความท้าทายหากติดปัญหาประสานพาณิชย์ได้ทันทีวันที่8สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมเวลา 15:30 น.ตามเวลาประเทศไทยณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พบปะหารือกับนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจในอินเดียโดยนายสุชาติเปิดเผยว่าเนื่องด้วยนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มีการเปิดตลาดสินค้าไทยเพิ่มเติมในอินเดียโดยมีการจัดทีมอินเดียประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการค้าของประเทศอินเดียเพื่อสำรวจโอกาสและอุปสรรคของนักธุรกิจและนักลงทุนของไทยที่จะเข้ามาเปิดตลาดในอินเดียตนได้ถือโอกาสในการเดินทางมาร่วมงานที่อินเดียขอให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสคต.ณกรุงนิวเดลีเชิญนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจในอินเดียมาพบปะหารือกันโดยมีนางสาวบุนิกาแจ่มใสรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมรับฟังเพื่อหาแนวทางส่งเสริมนักธุรกิจไทยด้วยโดยนักธุรกิจไทยประกอบด้วยผู้แทนบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนบริษัท Lots Wholesale Solution ค้าส่งบริษัท SCG Trading จำกัดและบริษัท SCG Chemical จำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสความท้าทายอุปสรรคและแนวโน้มของตลาดอินเดียรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อฝ่ายนโยบายเพื่อขับเคลื่อนขยายและคุ้มครองผลประโยชน์ของธุรกิจไทยในอินเดียนายสุชาติกล่าวว่าอินเดียเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความต้องการที่หลากหลายจึงเป็นโอกาสสำหรับสินค้าและบริการของไทยในหลายมิติตนได้ทราบว่าอินเดียมีนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และมีความต้องการนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอาทิแผ่นผนังวอลพาเนลซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญนอกจากนี้
ทราบว่ามีนักธุรกิจไทยอีกหลายรายเข้ามาลงทุนในอินเดียในหลากหลายสาขาอาทิยานยนต์และชิ้นส่วนธุรกิจการบินและอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทเหล่านี้ถือเป็นต้นแบบที่กล้ารุกเปิดตลาดในต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการและธุรกิจไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการหาช่องทางเพื่อแก้ไขอุปสรรคทางการค้าในเชิงนโยบายแสวงหาโอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนของไทยเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินเดียโดยขอฝากนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยที่มาลงทุนในอินเดียให้มีความกล้าเผชิญและฝ่าฟันต่อความท้าทายให้ได้หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ขอให้รีบประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์โดยผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงนิวเดลีได้ทันทีนายสุชาติกล่าวเปิดท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกของเทนนิสที่8สิงหาคม2567 14:31 นเปิดท่าไม้สกอร์เปียนคิกของเทนนิสฮีโร่เหรียญทอง2สมัยผงาดเดือดในโอลิมปิก2024ชัยชนะที่ต้องแลกกับความเจ็บปวดแพทย์เฉลยทำได้เพราะแบบนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2567นาทีประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวเบอร์หนึ่งของโลกทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงไปครองเป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3เหรียญแถมยังเป็นเหรียญทองถึง2สมัยติดต่อกันอีกด้วยโดยช่วงวินาทีวัดใจในรอบชิงซึ่งแข่งขันในเวลา 2:21 ตามเวลาในประเทศไทยน้องเทนนิสก็ได้งัดท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกออกมาใช้อีกครั้งสามารถทำคะแนนได้ในการแข่งขันสำหรับท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกเป็นท่าเตะที่แหย่ขาไปข้างหน้าแล้วอ้อมไปเตะหัวซึ่งเทนนิสเผยว่าท่านี้ต้องใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายสูงถึงจะทำได้ซึ่งที่ผ่านมาต้องฝึกฝนมาอย่างยากลำบากทั้งยังเล่าที่มาท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกไว้ว่าที่ตนสามารถใช้ท่านี้ได้เป็นผลมาจากที่เอ็นหลังหัวเข่าคว้าขาดประกอบกับเป็นคนที่มีร่างกายค่อนข้างพิเศษคือสะโพกหลวมข้อเท้าหลวมซึ่งตนไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียแต่มันเป็นข้อดีของตัวเองอย่างไรก็ตามกว่าจะผ่านมันมาได้ก็ผ่านการฝึกฝนผ่านความเจ็บปวดอย่างมากเพราะตอนแรกที่เอ็นหลังหัวเข่าขวาขาดเดินไม่ได้เลยต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ข้อมูลจากแพทย์ได้ออกมาเผยว่าในกรณีที่ข้อต่อในร่างกายหลวมนั้นอาจทำให้เราสามารถขยับเคลื่อนไหวข้อในองศาที่มากกว่าปกติได้และอาจเป็นข้อได้เปรียบในการใช้งานของข้อนั้นๆดังจะเห็นได้จากกีฬาหลายชนิดเช่นการเล่นยิมนาสติกหรือในกรณีของท่าไม้ตายของน้องเทนนิสฮุกคิกดังที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตามภาวะข้อหลวมก็อาจเพิ่มโอกาสในการบาดเจ็บของโครงสร้างรอบๆข้อต่อนั้นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันและอาจนำไปสู่ภาวะข้อต่อไม่มั่นคงได้ด้วยผู้ที่มีข้อหลวมจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนกำลังกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อนั้นรวมถึงทักษะการใช้งานนั้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะความยืดหยุ่นและการฝึกฝนเส้นประสาทรับความเคลื่อนไหวของข้อเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงของข้อและป้องกันการบาดเจ็บรอบข้อได้แต่ทั้งนี้อาการเอ็นไขว้หลังบาดเจ็บกับข้อสะโพกหลวมไม่ควรปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายต่อข้อเข่าและข้อสะโพกและส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น
คนไข้ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตอ่านข่าวเพิ่มเติมเทนนิสยกเหรียญทองที่2คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตคิดหนักลาทีมชาติเปิดเงินรางวัลเทนนิสรับอัดฉีดจากภาครัฐเอกชนทั้งเป็นก้อนและรายเดือนภาพประวัติศาสตร์น้องเทนนิสพานิพักคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2สมัยติดต่อกันกว่าจะมีวันนี้เปิดชีวิต1วันเทนนิสทำอะไรบ้างซ้อมจนเหงื่อชุ่มก่อนสร้างประวัติศาสตร์เทนนิสพานิพักย้ำแค้นสาวจีนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ในวันเกิดน้องเทนนิสเผยที่มาท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกต้องผ่านความเจ็บปวดขั้นสุดที่มา KDM Hospital